ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสแล้วปูจ๋าของเราในวันนี้พิเศษยังไงครับปูจ๋าของเราวันนี้เนี่ยเป็นปูจ๋าที่มีกลิ่นอายของสเต๊ะเราเปลี่ยนรูปลักษณ์จากสเต๊ะเป็นไม้เป็นปูจ๋าแทนชิ้นๆแบบในปูเลยอุ้ยใครหลุดหลุดแบบหลุดอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับนานาและเทดดี้ในรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันค่ะทุกวันพุธบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ครับผมสำหรับฟู้ดไฟโต้วันนี้นะฮะบอกเลยว่าโจทย์ของเราเนี่ยเป็นอาหารที่คุ้นชินมากๆนะครับปูจ๋าปูจ๋าเนี่ยเห็นตั้งแต่เด็กก็จะมีตั้งแต่ขนาดเล็กจนกระทั่งใหญ่แล้วแต่แบบอย่างนี้เลยเหรอแล้วแต่ร้านที่ไปร้านแพงหน่อยก็จะตัวใหญ่หน่อยแล้วปูจ๋าของเราในวันนี้พิเศษยังไงครับปูจ๋าของเราวันนี้เนี่ยเป็นปูจ๋าที่มีกลิ่นอายของสเต๊ะให้คุณพูดมาขนาดนี้คุณบอกมาเลยดีกว่าว่าปูจ๋าของคุณเป็นปูจ๋าสเต๊ะไข่แดงเค็มด้วยปูจ๋าสเต๊ะไข่แดงเค็มใช่แล้วก็เราเปลี่ยนรูปลักษณ์จากสเต๊ะเป็นไม้เป็นปูจ๋าแทนชิ้นๆแบบในปูเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งน้ำจิ้มสเต๊ะมีทั้งอาจารด้วยไม่ได้กินเปล่าๆอย่างนั้นไม่ใช่เลยใช่มาครับมาหาผู้แพ้ผู้ชนะดีกว่าว่าใครจะเป็นคนทำในเมนูนี้1 2 3 1 2 3เราจะไม่เป็นผู้เสียสละอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณเทดดี้จะเป็นคนทำเมนูนี้นะคะเมนูง่ายๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยครับเมนูในวันนี้ขอเสนอปูจ๋าสเต๊ะไข่แดงเข็มปูจ๋าสูตรพิเศษที่มีกลิ่นหอมของเครื่องเทศสเต๊ะอัดแน่นไปด้วยเนื้อหมูสับกุ้งสับและเนื้อปูแน่นๆแถมด้วยไข่เค็มพองโตคลุกกับแป้งทอดกรอบจนมีสีเหลืองทองพร้อมเสิร์ฟกับน้ำจิ้มสเต๊ะและน้ำจิ้มอาจารจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับครับปูจ๋าสเต๊ะไข่แดงเค็มใช่พอพูดถึงปูจ๋าสเต๊ะเราก็ต้องใช้ผงสเต๊ะวันนี้เนี่ยเราใช้ผงสเต๊ะตราโลโบแบบนี้ตัดซองเข้ามาเนี่ยเขาจะมีทั้ง A และ B A คืออะไรครับ A คือผงหมัก B ครับน้ำจิ้มเขาเรียกว่าซองเดียวครบหมดเลยใช่ซื้อซองเดียวคุ้มมากซอง A นะคะใส่ซอง A ลงไปดูสีเขาแบบว่าใช่คือได้กลิ่นไหมโอ้โหโอเคหอมมากอ่ะมาปูจ๋ามีอะไรบ้างเนื้อกุ้งสับเนื้อหมูสับแล้วก็เนื้อปูแกะเนี่ยคุณเล่นเนี่ยคุณย่างหนอมาคุณจะพูดอะไรคุณพูดอ่ะคือนี่วันนี้เรามีเนื้อสัตว์หลายอย่างเลยนะใช่เรามีหมูกุ้งปูปูม้าแกะต้อง6อย่างนะโอ้โหจะมาทางตลกเนี่ยต้องฝึกเยอะๆนะครับคุณเท็ดดี้เพื่อวันข้างหน้าจะได้ไปเล่นชิงร้อยชิงล้านบ้างอ่ะหมูสับครับกุ้งสับกุ้งสับกันรวดๆอะไรเงี้ยจะได้เข้ากันง่ายขึ้นด้วยมีเนื้อหมูเนื้อกุ้งนะฮะแล้วก็ผงสเต๊ะอ่ะอันนี้ซอง A ก่อนใช่ค่ะซอง A หมูสีสันตอนนี้คือพอเข้ากันแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณกวินเราจะใส่เนื้อปูม้าอ๋อที่แกะแล้วแกะแล้วใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเคล้าเบาๆเพราะเราอยากให้เนื้อปูม้าที่เราซื้อมาเป็นก้อนใหญ่ๆยังเหลือเป็นชิ้นสวยๆอยู่อ๋อไม่น่าคุณโอ้โหกักผมใช่คุณเคล้าเอาเบาๆใช่พอเข้ากันเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวใส่ไข่ไก่ไป1ฟองค่ะวันนี้เลือกใช้ไข่ไก่ตรา KCF สูตรจากแม่ไก่สาวฟองหนึ่งนะครับฟองหนึ่งค่ะผมยังเบามืออยู่คุณไม่ต้องห่วงโอเคพอเข้ากันเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวใส่ลงไปในกระดองปูที่นึ่งสุกแล้วจากนั้นเราจะเอาเจ้าปูจ๋าของคุณกวินเนี่ยนะมาเราช่วยไหมคุณทำนี้ที่ผมทำมาก็ยังอยู่นี่ไงปูยังเหลืออยู่เหลือดีก็เพราะผมทำมาดีคุณไม่ทิ้งเครดิตให้ผมเลยคุณทำดีมากเราจะเอานี่นะคะกระดองปูม้าแกะนึ่งสุกเราก็จะใส่ไส้ปูจ๋าสเต๊ะของเราลงไปแบบนี้
พยายามเอาช้อนเนี่ยนะคะดันเขาเข้าไปข้างในหน่อยเขาจะได้เหมือนเกาะติดกันมากขึ้นนี่เขาก็จะไม่หลุดออกมาเวลาเราเอาไปทอดนะคะคือเรานึ่งก่อนนึ่งก่อนแล้วค่อยทอดอ่ะแบบนี้ได้หนึ่งกระดองจากนั้นแล้วก่อนนึ่งเนี่ย okay. เราก็จะต้องท็อปปิ้งเขาด้วยไข่แดงเค็มตรา KCF ค่ะเดี๋ยวนี้สะดวกสบายมากเลยไข่แดงเค็มก็มาในบรรจุภัณฑ์ที่แบบนี้เลยนะฮะสุญญากาศตัดผงออกปุ๊บได้เป็นเม็ดเต็มๆเลยใช่1ฟอง2ฟองปึ๊บอ่ะจะดีทำตามจะลองปูใส่ลงไปแล้วก็พยายามเหลือเอาเนื้อปูขึ้นมาข้างบนจริงๆแล้วส่วนตัวนะไม่ค่อยชอบยัดลงขอบเพราะคิดถึงตอนกินแกะลำบากแต่เราแค่รู้สึกว่าเอาขอบเขาเป็นตัวอบอุ้มไม่ให้ไส้มันหลุดออกมาเนื้อปูนะครับดีมากจากนั้นนะคะเราก็จะวางกดเขาลงไปหน่อยนะคุณผู้ชมเขาจะได้ติดกันฟีลลิ่งเหมือนแบบว่าเป็นปูไข่ดองเลยนะแต่กินอันนี้ไม่ได้นะกินอย่างนี้ไม่ได้นะใช่เพราะมันมีเนื้อหมูดิบนะคะเนื้อหมูดิบทานไม่ได้นะทานไม่ได้จริงๆนะอันนี้เบิ้ลเลยแล้วกันนะครับใช่ค่ะขอไข่สองฟองได้ไหมครับฮะคุณชอบทำอะไรแบบเนี้ยทำไมอ่ะก็คุณเท็ดดี้สักอย่างนี่ครับคุณนานาจะให้ธรรมดาได้ยังไงเอาสินะเนี่ยนั่นแหละอ่ะมาปูไข่ไอปูจ๋าสเต๊ะไข่แดงเค็มไข่คู่โอเคครับจากนั้นนะครับนี่เลยนะฮะนึ่งน้ำเดือดๆเนาะอ่ะนานไหมเอ่ยสุกก็นี่วันพุธนะสุกนี่คือ2วันเลยนะกระดองเล็กก็สุกไวกระดองใหญ่ก็สุกช้าก็ต้องลองดูเอาซ่อมจิ้มลงไปดูแล้วลองชิมดูหน่อยนึงก็ได้ว่าสุกแล้วนะประมาณ50นาทีอ่ะใช่โอเคตามขนาดที่เราใช้ช่วงหน้ากับขั้นตอนของการนำปูจ๋าสเต๊ะลงชุบแป้งทอดและทอดให้ออกมาสีเหลืองทองน่ารับประทานพร้อมวิธีการทำน้ำจิ้มสเต๊ะแบบง่ายๆช่วงหน้าครับอ่ะเราจะเป็นคลุกแป้งแห้งคลุกไข่ไก่คลุกเกล็ดขนมปังหลายอย่างเลยแต่กรอบอร่อยแน่นอนอ่ะถูกไหมครับอุ้ยไข่หลุดแบบหลุดอ่ะเอาละครับไข่แดงเข้มคู่ของปูจ๋าชิ้นพิเศษดันหลุดออกมาแล้วแบบนี้คุณเท็ดดี้จะแก้สถานการณ์ยังไงล่ะครับเนี่ยต้องไปลุ้นกันช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูเค้กแครอทหน้าสตรูเซลวิธีทำหน้าสตรูเซลเทถั่วลิสงดิบแล้วเปลือกตราข้าวทองลงในถาดอบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ15นาทีจนกระทั่งสุกเหลืองแล้วพักไว้ให้เย็นสนิทใส่ถั่วลิสงดิบแล้วเปลือกตราข้าวทองอบสุกลงในโถปั่นพอหยาดเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองแป้งสาลีอเนกประสงค์และถั่วลิสงดิบแล้วเปลือกตราข้าวทองอบสุกบดหยาบเคล้าผสมเข้าด้วยกันจนร่วนเป็นเม็ดทรายเตรียมไว้เป็นหน้าสตรูเซลวิธีทำเค้กแครอทใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนอบเชยป่นและน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองเคล้าให้เข้ากันเติมไข่ไก่คนด้วยตะกร้อมือพอเข้ากันเติมแครอทขูดเป็นเส้นและเนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้โรยหน้าด้วยสตรูเซลให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูเค้กแครอทหน้าสตรูเซลคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.kaothong.com และ Lazada